ังหวัดชลบุรีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองศรีราชาและประชาชนชาวศรีราชาร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวเนื่องในวันออกพรรษาที่บริเวณลานด้านข้างเทศบาลเมืองศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนายชัดชัยทิมกระจ่างนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและนายเอกสิทธิ์อ่ำชะอ้อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและประชาชนชาวศรีราชาร่วมตักบาตรเทโวในช่วงเทศกาลออกพรรษาโดยได้นำข้าวสารอาหารแห้งและข้าวต้มหางตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน60รูปซึ่งการตักบาตรเทโวจะเป็นวันถัดจากวันออกพรรษา1วันคือแรม1ค่ำเดือน11พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยยังคงนิยมไปทำบุญตักบาตรครั้งใหญ่เรียกว่าตักบาตรเทโวหรือตักบาตรเทโวโรหณะเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติที่กล่าวว่าในสมัยพุทธกาลเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมศาสดาได้เสด็จขึ้นไปแสดงพระธรรมโปรดพุทธมารดายังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นเวลา3เดือนเต็มจนกระทั่งพระพุทธมารดาได้บรรลุซึ่งพระอริยมรรคอริยผลเป็นพระอริหันต์ภูมิแล้วจึงเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ลงมาสู่โลกมนุษย์ซึ่งพระอินทร์ได้ให้พระวิษณุกรรมเนรมิตบันไดแก้วทอดให้พระพุทธองค์เสด็จทอดลงมาสู่มนุษยภูมิที่สังกัดสนครวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์นั้นเรียกว่าวันเทโวโรหณะซึ่งจะมีพระอรหันต์พร้อมด้วยสาธุชนมารอรับเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อการใส่บาตรอย่างมากมายนิวส์24จารุสุขศรีอำเภอศรีราชาภาพข่าวพัชรีสิริมากรายงาน